สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Daily Dose โลกการเมืองสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV เริ่มด้วยเรื่องสุขภาพกันก่อนนะครับได้นำท่านผู้ชมเข้าไปอ่าน Facebook โพสต์แฟนเพจของคุณหมอมนูนนะฮะคุณหมอมนูนลีชเวงวงได้ออกมาแนะนำนะครับว่าณเวลานี้อาจจะเป็นเวลาซึ่งเหมาะสมสำหรับคนซึ่งกลัวติดไข้เลือดออกเนี่ยนะครับเพราะว่าตอนนี้ยุงบินว่อนเลยนะฮะยุงบินว่อนเลยนะครับยุงลายเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นฤดูซึ่งคนนั้นเป็นไข้เลือดออกกันเยอะในช่วงเวลานี้คุณหมอมนูนลีชเวงวงเขาบอกว่าโรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญไวรัสไข้เลือดออกมีอยู่4สายพันธุ์คนจึงอาจเป็นแล้วเป็นอีกได้ถึง4ครั้งโรคนี้เป็นได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เป็นครั้งที่2เนี่ยจะอาการหนักกว่าครั้งอื่นๆกลุ่มเสี่ยงที่ป่วยหนักก็คือผู้ใหญ่เนี่ยแหละฮะวัยทำงานเนี่ยอายุในช่วงวัยกลางคนอายุ25ปีถึง54ปีเพราะมีโอกาสซึ่งจะติดเชื้อครั้งที่2สูงกว่ากลุ่มอื่นแม้คนติดเชื้อครั้งที่2จะสุขภาพดีก็ยังสามารถป่วยเป็นไข้เลือดออกรุนแรงได้เช่นเดียวกันปัจจุบันเนี่ยนะฮะเอาจริงแล้วยังไม่ได้มียารักษาเฉพาะเจาะจงนะครับแต่ว่าเวลาพักฟื้นถ้าลดไข้ได้อาการก็ดีขึ้นคราวนี้ในปี2566เนี่ยไข้เลือดออกระบาดหนักที่สุดรอบ5ปีนะฮะส่วนในปี2567เนี่ยปีนี้เนี่ยนะฮะคือปีที่แล้วเนี่ยไข้เลือดออกระบาดหนักที่สุดรอบ5ปีปี66แต่ว่าปี67ปีนี้ไข้เลือดออกก็เป็นอีกโรคนึงซึ่งคาดว่าจะระบาดหนักร่วมกับโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่คราวนี้โชคดีว่าไข้เลือดออกเนี่ยสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนแล้วนะครับคุณหมอมนูนเขาบอกว่ามีวัคซีนตัวที่2ที่เพิ่งนำเข้ามาในประเทศไทยชื่อวัคซีนคือคิวเดงกานะฮะคิวเดงกาเนี่ยรากคำน่าจะมาจากเดงกิวอะไรเนี่ยนะฮะวัคซีนคิวเดงกาเป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์มีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างดีสามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกได้ทั้ง4สายพันธุ์หมอมนูนเขาบอกว่าป้องกันได้4สายพันธุ์ถึง 80.2% ซึ่งถ้าจริงเนี่ยนะฮะถ้าจริงนะฮะถือว่าเป็นอัตราส่วนที่ค่อนข้างสูงนะครับว่ากันว่าลดการนอนโรงพยาบาลได้ด้วยไข้เลือดออกเนี่ยด้วยการฉีดวัคซีนไว้ของคิวเดงกาเนี่ยนะป้องกันการนอนโรงพยาบาลได้ถึง 90.4% มีการศึกษาติดตามระยะยาวถึง4ปีครึ่งนะฮะพบว่ายังคงประสิทธิภาพในช่วง4ปีนั้นในการป้องกันการนอนโรงพยาบาลจากไข้เลือดออกได้ถึง 84.1% เพราะฉะนั้นถือว่า effective rate ของวัคซีนสูงทีเดียวนะฮะโดยที่เป็นการฉีดเข้าที่ต้นแขนนะครับใต้ผิวหนังหรือ subcutaneous vaccine application ในคนอายุ4ขวบถึง60ปีนะครับจำนวน2เข็มคราวนี้เท่าที่ผมสอบถามดูเนี่ยนะฮะ2เข็มนี้เนี่ยก็คือห่างกัน3เดือนแล้วคุณหมอมนูนก็บอกว่าเป็นวัคซีนที่ไม่จำเป็นต้องตรวจเลือดก่อนฉีดวัคซีนเนื่องจากสามารถฉีดได้ทั้งผู้ที่เคยและไม่เคยป่วยเป็นไข้เลือดออกแตกต่างจากวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกตัวแรกซึ่งมีชื่อว่าเดงวาเซียเดงวาเซียเนี่ยต้องตรวจเลือดก่อนฉีดเพราะฉีดได้เฉพาะคนซึ่งเคยป่วยเป็นไข้เลือดออกมาแล้วเท่านั้นรอบนู้นเดงวาเซียที่เริ่มใช้กันเนี่ยเอาจริงไม่ได้เป็นที่นิยมนะฮะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าพอต้องตรวจเลือดก่อนเนี่ยมันทำให้ขั้นตอนในการที่จะฉีดวัคซีนเนี่ยทั้งเพิ่มงบประมาณแล้วก็เพิ่มขั้นตอนขึ้นมาแต่ว่าว่ากันว่ายี่ห้อใหม่เนี่ยคิวเดงกาจะเป็นที่นิยมเพราะว่าไม่ต้องตรวจเลือดคราวนี้แน่นอนมีข้อห้ามนะฮะถ้าสตรีตั้งครรภ์อยู่แล้วก็กำลังให้นมบุตรอยู่หรือเป็นคนซึ่งมีภูมิคุ้มกันต่ำนะครับหรือกินยากดภูมิอยู่หรือได้รับการทำเคมีบำบัดอยู่หรือกำลังปลูกถ่ายอวัยวะอยู่หรือติดเชื้อ HIV เนี่ยมีปัญหาภูมิคุ้มกันเนี่ยในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเนี่ยเขาไม่ให้ฉีดสรุปนิดหนึ่งนะฮะว่าตกลงแล้วตอนนี้มีวัคซีน2ยี่ห้อนะครับยี่ห้อแรกเดงวาเซียนะฮะเคยใช้ในระยะหนึ่งก่อนหน้านี้แต่ว่าไม่เป็นที่นิยมนะฮะอันนี้ผมเสริมเพราะว่าเดงวาเซียเนี่ยต้องตรวจเลือดก่อนเพราะว่าเดงวาเซียเอาไว้ใช้ในการฉีดสำหรับคนซึ่งเคยป่วยเป็นไข้เลือดออกมาแล้วเท่านั้นนะฮะมันก็เลยไม่เป็นที่นิยมแต่ว่ายี่ห้อใหม่คิวเดงกาเนี่ยสามารถฉีดได้คราวนี้ถ้าถามว่าในวันนี้เนี่ยนะฮะผมไม่ได้บอกท่านผู้ชมไปฉีดนะฮะตอนแรกผมบอกตัวเองให้ไปฉีดเหตุผลเพราะว่าหมู่เนี้ยผมรู้สึกว่ามันมียุงบินว่อนนะฮะในสถานีแล้วผมก็พยายามที่จะฉีดฆ่ายุงเนี่ยนะฮะเองกับมือด้วยเนี่ยนะฮะแต่เข้าใจว่าที่ Voice TV เนี่ยนะฮะเรามีการให้บริการดีพิเศษเพราะว่าในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาฉีดฆ่ายุงนะฮะทั้งอาคารซึ่งแปลความว่าวันจันทร์เนี่ยนะฮะผมจะไม่บ่นเรื่องยุงอีกแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยผมก็ยังกลัวยุงลายอยู่แต่ท่านผู้ชมรู้ไว้ว่าทำไมเนี่ยผมจะไม่ไปฉีดไอ้คิวเดงกาเอ้ยผมจะไม่ไปฉีดคิวเดงกาที่เขานำเข้ามาตอนนี้เพราะว่าตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะฮะผมยังไม่เคยเป็นไข้เลือดออกเลยคือความรู้สึกส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมรอดมาได้จนถึงทุกวันนี้โดยที่ไม่เคยแม้กระทั่งหนึ่งครั้งที่เป็นไข้เลือดออกเนี่ยผมก็คงจะรอดต่อไปมั้งแล้วบังเอิญเข้าใจว่าราคาในการฉีดเนี่ยนะฮะไม่ต่ำนะฮะสองเข็มเนี่ยนะฮะหลายพันบาทเหมือนกัน
ผมก็เลยจะไม่ฉีดแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับแล้วก็ไม่ได้ตั้งครรภ์อยู่ไม่ได้ให้นมบุตรอยู่แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาภูมิคุ้มกันไม่ได้กินยากดภูมิอยู่ฉีดได้นะครับไปหาหมอแล้วก็ขอคำปรึกษาแล้วก็ฉีดได้เพื่อป้องกันการติดไข้เลือดออกเอาล่ะจากเรื่องนั้นไปกันที่อีกเรื่องนึงซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์เรื่องของอุตสาหกรรม wellness นั่นแหละเอาจริงประเทศไทยเป็นประเทศซึ่งมีความพร้อมในการให้บริการด้านสุขภาพอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการรักษาอาการต่างๆนะครับในโรงพยาบาลชั้นนำซึ่งสามารถดึงดูดเศรษฐีมาจากทั่วทุกมุมโลกแต่ว่านอกเหนือไปจากนั้นเศรษฐีซึ่งมาจากประเทศอื่นๆก็มีความพร้อมในการที่จะซื้อสินค้าซื้อ product ซึ่งเป็นการให้บริการในการดูแลสุขภาพ wellness clinic ในไทยซึ่งออกแบบโดยโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำเนี่ยสามารถดึงดูดเม็ดเงินของนักท่องเที่ยวได้เยอะมากนะครับและปรากฏว่าใน SCBEIC บทวิเคราะห์ล่าสุดเนี่ยเขามองว่าในปีนี้นี่เป็นเทรนด์ธุรกิจซึ่งน่าจะมาแรงธุรกิจสุขภาพและ wellness หรือ health and wellness เป็นธุรกิจที่กำลังมาแรงทั้งในระดับโลกและในประเทศไทยเองด้วยโดยมีมูลค่าตลาดสุขภาพตรงนี้ซึ่งสูงอยู่ที่ประมาณ 1.5 ล้านล้านบาทในปี2562นะครับคิดเป็น 8% ของ GDP ได้อีกทั้งมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจาก4 mega trend สุขภาพได้แก่การเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์พฤติกรรมการใส่ใจสุขภาพมากขึ้นของผู้บริโภคอัตราการเป็นโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังที่เพิ่มสูงขึ้นและนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐที่จะสร้างโอกาสให้แก่ภาคธุรกิจในการเกาะกระแสที่กำลังเติบโตนี้ SCBEIC เขาสำรวจผู้บริโภคชาวไทยด้านสุขภาพและ wellness พบว่าหลังวิกฤตโควิด-19 เนี่ยผู้บริโภคชาวไทยให้ความใส่ใจต่อสุขภาพเพิ่มสูงขึ้นโดยความใส่ใจด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้บริการด้านสุขภาพและ wellness เพิ่มสูงขึ้นตามมาด้วยโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจสุขภาพและ wellness ด้านการให้บริการและการท่องเที่ยวซึ่งแต่ละธุรกิจมีฐานลูกค้าหลักและพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคที่แตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนใน5กลุ่มธุรกิจนะฮะคราวนี้5กลุ่มธุรกิจนี้ซึ่งมาแรงนะครับตามที่ SCBAC เขาวิเคราะห์เนี่ยนะสำหรับนักลงทุนที่สนใจเนี่ยก็คือธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพนะนอกเหนือไปจากนั้นก็จะมีธุรกิจการออกกำลังกายเสร็จแล้วก็จะมีธุรกิจผลิตภัณฑ์ด้านความงามแล้วก็ยังมีธุรกิจนวดและสปาอันนี้ก็เป็นที่นิยมไปทั่วโลกสุดท้ายนะครับธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอันนี้ก็น่าสนใจด้วยเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูงจากกระแสการท่องเที่ยวยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้นทั้งในระดับโลกและในประเทศไทยเองโดยแม้ว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวไทยยังเน้นการออกมาใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติแต่ในบรรยากาศที่เงียบสงบเพื่อให้ร่างกายและจิตใจได้ผ่อนคลายแต่การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและ wellness โดยเฉพาะหรือการทำกิจกรรม wellness ระหว่างการท่องเที่ยวก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวสายสุขภาพไม่น้อยด้วยซึ่งบริการที่นักท่องเที่ยวสายสุขภาพส่วนใหญ่สนใจก็คือจะใช้บริการระหว่างท่องเที่ยวบริการนวดและสปาอาหารเพื่อสุขภาพห้องพักที่ใส่ใจสุขภาพของผู้เข้าพักเทรนด์ด้านธุรกิจ health and wellness เป็นเทรนด์ที่น่าจะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนมากขึ้นในปีนี้นะครับตามบทวิเคราะห์นี้ของ SCBEIC นะฮะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมานะครับมีสถานการณ์ของสหรัฐอเมริกานะครับที่เดินหน้าโจมตีฐานของซีเรียแล้วก็อิหร่านหรือยังน้อยวางแผนแล้วช่วงหน้ากลับมาทูน่าหยองตาบังแบบังคัดเลือกทูน่าคุณภาพสูงที่ดีที่สุดจากแหล่งทะเลน้ำลึกแบกส่งเข้ากระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันการันตีความหอมกลุ่นของปลาทูน่าแท้ 100% อาหารสุขภาพรูปแบบใหม่สะดวกอร่อยสะอาดทานเพลินได้ประโยชน์จากปลาทะเลมีไขมันดีและโอเมก้า3 6 9ขนาด40กรัมราคา99บาทไขมันต่ำแต่โปรตีนสูงบังคอนเฟิร์มสั่งซื้อได้ที่021148114หรือผ่านเว็บไซต์ whatcv.shop ตลอด24ชั่วโมงชุดสังฆทานพรีเมียมใช้สำหรับถวายพระสงฆ์ในงานพิธีทางศาสนารวบรวมสินค้าคุณภาพที่คัดสรรมาแล้วจาก Voice Plaza บรรจุในชะลอมไม้ไผ่สารสวยงามสุดพรีเมียมชุด599บาทกระเป๋าผ้าโยวอยแมตเตอร์สยาสีฟันสมุนไพร Voice Toothpaste กาแฟ 3 in 1 สูตร Power และสบู่ก้อน Voice Soap ชุด999บาทกระเป๋าผ้าโยวอยแมตเตอร์สกาแฟ 3 in 1 สูตร Fiber ผงโกโก้แท้ 99.99
100% ยาสีฟันสมุนไพร Voice Toothpaste สบู่เหลวน้ำยาล้างจานกลิ่นอโรมาและ Voice Tea ชาอูหลงชุดสังฆทานพรีเมียมจาก Voice Plaza ครบชุดเครื่องอรรถบริขารทั้งของกินและของใช้ครบเครื่องเรื่องงานบุญไม่ว่าจะขึ้นบ้านใหม่งานแต่งหรือทำบุญครบรอบชุดสังฆทานพรีเมียมทั้ง2ขนาดสั่งซื้อได้ทาง02-114-8114และที่ voicetv.shop สาธุความหอมจากผลิตภัณฑ์เครื่องหอมชิ้นใหม่ Voice Herbal Refreshment หอมเย็นชื่นใจจากสมุนไพรระดับพรีเมียมที่รวบรวมสมุนไพรแท้มาบดรวมกันในระยะเวลาที่มากพอจนได้คุณภาพสูงสุดสร้างกลิ่นใหม่ที่ไม่เคยสัมผัสที่ไหนมาก่อนกระปุกละ129 บาทพิเศษ3 กระปุก349 บาทหอมชื่นใจเหมือนมีกลิ่นประชาธิปไตยลอยอยู่ในจมูกสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plazashop.voicetv.co.th กล่องสินค้าพรีเมียมครบด้วยของใช้และของกินจาก Voice Plaza สินค้าคุณภาพที่เราตั้งใจผลิตและคัดสรรมาอย่างดีส่งตรงถึงบ้านคุณในราคาสุดพิเศษมีให้เลือก2ราคา 3,500 บาทและ 5,000 บาทรับประกันครบจบในกล่องเดียวสั่งซื้อสินค้าได้ทาง voicetv.shop หรือโทร นายข่าวของ BBC นะครับ US approves plan to strike Iranian targets in Syria and Iraq นะครับแผนโจมตีฐานปฏิบัติการหน่วยปฏิบัติการของทางอิหร่านที่อาจจะตั้งอยู่ในซีเรียและอิรักนะครับในขณะเดียวกันนะครับ 50,000 ล้านยูโรมอบให้กับยูเครนในการสู้รบกับรัสเซียต่อไปอาจจะมาในรูปฟอร์มของ humanitarian assistance หรือการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมก็ตามแต่ว่าถือว่าเป็นการมอบเงินสมทบสำหรับยุทโธปกรณ์ด้านต่างๆให้กับกองทัพของยูเครนซึ่งกำลังจะมีการเปลี่ยนแม่ทัพในกองอยู่ตอนนี้ให้มีการสู้รบกับรัสเซียต่อไปได้สหภาพยุโรปทำข้อตกลงนี้ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาฮังการีพยายามที่จะขัดขวางนะครับมาที่การเมืองในประเทศสิงคโปร์ดีกว่านะครับบทความนี้ thaipublica.org เขียนถึงลอเรนซ์วองซึ่งเป็นทายาททางการเมืองรุ่นที่4คนใหม่เป็นผู้รับการคัดเลือกว่าผู้นำคนใหม่คนนี้มีพื้นเพมาจากครอบครัวชาวจีนอพยพเกาะไหหลำและร่ำเรียนจนจบการศึกษาจากวิทยาลัยวิกตอเรียจูเนียร์หวองได้รับทุนการศึกษาไปเรียนต่อที่สหรัฐจบระดับปริญญาตรีและโทด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินแมดิสันและมหาวิทยาลัยมิชิแกนแอนนาเบอร์เสร็จแล้วไปเรียนต่อด้านการบริหารรัฐกิจนะฮะหรือเรียนต่อด้าน government นั่นแหละที่ Kennedy School of Government ที่ Harvard นะฮะก็ตกลงแล้วคนนี้คือนายกคนต่อไปนะครับหลังจากลีเซียนลงจากตำแหน่งเป็นคนที่4คนแรกแน่นอนคือบิดาของประเทศลีกวนยูคนที่2คือโกจกตงคนที่3คือลุยเซียนหลุงซึ่งเป็นลูกของลีกวนยูคนที่4จะเป็นคนซึ่งไม่ใช่ตระกูลของครอบครัวลีกวนยูในปี48เนี่ยนะฮะเอาจริงแล้วเนี่ยตอนนั้นมีการคาดการณ์ว่าหว่องเนี่ยเป็นที่โปรดปรานของลีเซียนลุงตอนที่หว่องได้เป็นเลขานุการส่วนตัวเป็นที่ไว้วางใจอ่ะจนถึงปี54เนี่ยหว่องได้ลงสมัครแข่งขันรับเลือกตั้งเองในการเลือกตั้งทั่วไปแล้วก็ชนะเป็นส.ส.แล้วปัจจุบันเขาก็ยังเป็นส.ส.อยู่นะฮะแต่ว่าย้ายเขตนะฮะคนละเขตแล้วช่วงโควิด-19 เนี่ยเขาก็ถูกมองว่าเป็นคนซึ่งได้รับการไว้วางใจโดยผู้นำรัฐบาล
ขาอยู่ในคณะทำงานเป็นประธานคณะทำงานร่วมเฉพาะกิจนะประสานงานระหว่างกระทรวงต่างๆในภารกิจในการรับมือกับภัยโรคระบาด pandemic covid 19ผู้นำรุ่นที่4คนนี้ได้รับการยกย่องด้วยเพราะว่าเขาได้เคยนำเสนอวิสัยทัศน์ที่ค่อนข้างก้าวหน้าในเรื่องหัวข้อซึ่งเกี่ยวกับการลดปัญหาการเหยียดเชิงชาติพันธุ์ในสิงคโปร์เนี่ยนะฮะการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในมิตินั้นแล้วเขาก็ดูเหมือนว่าเข้าใจการเมืองเชิงภูมิรัฐศาสตร์ด้วยสิงคโปร์เป็นประเทศซึ่งน่าสนใจสิงคโปร์มีโมเดลที่เป็นระบบพรรคการเมืองพรรคเดียวนะฮะคือเหมือนกับว่าพรรคอื่นแค่เป็นไม้ประดับไว้เฉยๆแต่ว่าเป็นพรรคเดียวซึ่งมีประสิทธิภาพและมี meritocracy คือมันน่าสนใจว่ามีตระกูลซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งประเทศแล้วก็สืบทอดอำนาจในพรรคการเมืองพรรคเดียวนี้ People Action Party เนี่ยจากพ่อสู่ลูกแต่ว่าถูกขั้นโดยคนอื่นซึ่งได้รับการไว้วางใจเช่นเดียวกันคือมันมีผสมนะฮะมันผสมในที่นี้คือมันไม่ใช่ประชาธิปไตยเพียวๆแบบหลากหลายพรรคการเมืองแข่งขันไม่ใช่แต่ว่าบังเอิญพรรค PAP ในสิงคโปร์เป็นพรรคที่มีระบบการคัดสรรบุคคลที่เลือกคนตามความสามารถจริงคือไม่ใช่ cronyism มันเป็น meritocracy ทั้งที่มันเป็นพรรคเดียวซึ่งหาได้ยากและเสร็จแล้วไม่ได้เป็นนโยบายแนวฝ่ายซ้ายคอมมิวนิสต์หรือสังคมนิยมด้วยคือพูดง่ายๆคือสิงคโปร์มีความเป็นพรรคเดียวแล้วก็มีความเป็นการส่งไม้ต่อระหว่างพ่อและลูกแต่ว่าก็ในที่สุดแล้วส่งไม้ต่อไปถึงคนอื่นได้ด้วยที่มีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญการแล้วเป็นพรรคเดียวและเป็น merit based ต่างหากโมเดลสิงคโปร์หายากได้มากหายากมากในโลกแทบจะไม่มีเลยนะครับที่เป็นพรรคเดียวแล้วมีพรรคอื่นเป็นไม้ประดับเสร็จแล้วพรรคเดียวนั้นน่ะ merit based โปร่งใสไม่ทุจริตด้วยนะมีการสร้างทายาททางการเมืองซึ่งเป็นทายาทที่แท้จริงด้วยโดยสายเลือดแล้วก็เป็นทายาทที่สานต่ออุดมการณ์ในการบริหารประเทศอย่างดีเยี่ยมต่อสิงคโปร์ cannot be replicated สิงคโปร์เป็นรูปแบบการเมืองซึ่ง copy แล้วก็ไปทำที่อื่นเนี่ยไม่เคยได้ทำไม่ได้มันได้กันที่สิงคโปร์โอเคกลับมาที่เมืองไทยดีกว่าซึ่งมีปัญหาเยอะแยะมากมายซึ่งเกิดขึ้นนะครับโดยที่เกิดขึ้นนอกสภาและผู้ตามตรงเนี่ยปัญหาซึ่งเกิดขึ้นนอกสภาเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยมันนำมาสู่ความไม่พอใจของประชาชนผมได้เคยเล่าให้ฟังว่าประชาชนเนี่ยไม่พอใจเวลามีการยุบพรรคเวลามีการตัดสิทธินักการเมืองซึ่งเขาเลือกเข้าไปผมก็เคยเล่าให้ฟังว่าประชาชนเนี่ยมีความไม่พอใจและต้องการชุมนุมต่อต้านเวลามีรัฐประหารเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจได้เลยว่าวิกฤตทางการเมืองในช่วงเกือบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่ามีตุลาการพิวัตรซึ่งทำเกินหน้าที่และเสร็จแล้วก็มีทหารซึ่งยึดอำนาจซึ่งทำเกินหน้าที่ด้วยและเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยในที่สุดเวลาผมเห็นการถกเถียงกันเรื่องพรบ.นิรโทษกรรมอย่างเงี้ยผมอดไม่ได้ที่มีความรู้สึกว่ามันเป็นงานตามล้างตามเช็ดของนักการเมืองซึ่งมันมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเวลาประชาชนไม่พอใจตุลาการพิวัตรไม่พอใจการกลั่นแกล้งด้วยจากฝีมือของคณะรัฐประหารเนี่ยประชาชนไม่พอใจประชาชนเคลื่อนไหวประชาชนถูกดำเนินคดีจัดรัฐบาลในค่ายทหารประชาชนเคลื่อนไหวประชาชนถูกการใช้กำลังยุบพรรคตัดสิทธินักการเมืองยึดทรัพย์นักการเมืองประชาชนเคลื่อนไหวประชาชนถูกใช้กำลังเสร็จแล้วประชาชนถูกดำเนินคดีแม้กระทั่งม็อบ3นิ้วซึ่งเกิดขึ้นม็อบปฏิรูปเกิดขึ้นหลังจากที่มีการปิดกั้นโอกาสไม่ให้อนาคตใหม่ได้ผุดได้เกิดหลายสิ่งหลายอย่างมันเกิดขึ้นเพราะว่าการ take action ของฝ่ายตุลาการและผู้ซึ่งถือกำลังดิบและนั่นก็คือทหารเมื่อมีทหารและผู้ซึ่งสวมเสื้อผ้าอภรรทางกฎหมายทำเกินสิ่งที่ควรจะทำเนี่ยนะฮะเลยเข้าไปในกรอบของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารเนี่ยปรากฏการณ์อันเป็นปัจจัยที่นำมาสู่วิกฤตการเมืองที่เราได้เห็นเกือบ2ทศวรรษที่ผ่านมาไม่ว่านักการเมืองจะตามแก้ไขปัญหาด้วยการเสนอแนวทางนิรโทษและอื่นๆอีกมากมายเนี่ย
การแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้หรอกตราบใดที่คุณยังไม่กำจัดต้นเหตุของปัญหาต้นเหตุของปัญหามีอยู่สองอย่างอย่างแรกคือรัฐประหารซึ่งกลไกการทำรัฐประหารเนี่ยเอาจริงแล้วประชาชนเนี่ยไม่มีอำนาจกดปุ่มถ้าจะไม่เกิดขึ้นมันก็ไม่เกิดขึ้นในระยะนี้เท่านั้นแต่อีกเรื่องนึงประชาชนมีอำนาจในการร่วมกำหนดและนั่นก็คือการร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่ใช่คูลพรูฟแต่ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่แน่นอนดีกว่าฉบับ60และ50ก็คือแนวทางในการต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยหลังจากนี้ต้องเข้าใจไว้เลยว่าจะต้องไม่มีผลไม้พิษของระบอบรัฐประหารทิ้งไว้ในแมนิเฟสโตหลักของบทกฎหมายชาร์เตอร์ในประเทศพูดง่ายคือรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เมื่อร่างเสร็จแทนรัฐธรรมนูญ60เนี่ยผ่านประชามติเรียบร้อยแล้วทั้งหมดนั้นเนี่ยจะต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่มีอำนาจทางตุลาการที่ตัดสินยุบพรรคอำนาจองค์กรกึ่งอิสระกึ่งตุลาการซึ่งชี้มูลความผิดแล้วก็สามารถชงให้มีการตัดสิทธิ์นักการเมืองและเสร็จแล้วอีกอำนาจหนึ่งก็คืออำนาจซึ่งมาในรูปแบบของประมวลจริยธรรมที่เป็นประมวลจริยธรรมซึ่งออกแบบมาเอาไว้ใช้ในการตัดสินนักการเมืองที่ไม่พึงประสงค์ตัดสินได้ตลอดชีวิตโดยการให้ศาลฎีกาตัดสินแบบที่คนเถียงไม่ได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยนะฮะต้องไม่มีคือเอาง่ายๆนะผมจะสรุปให้ฟังนะฮะถ้ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยฉบับที่เดี๋ยวจะร่างกันเสียเวลาเสียงบเนี่ยถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนั้นเนี่ยยังมีศาลรัฐธรรมนูญยังมีปปช.และยังมีประมวลจริยธรรมนะฮะไม่ต้องเสียเวลาร่างดีกว่าพูดตรงๆและนั่นก็คือรายการ The Daily Dose โลกการเมืองในคืนวันนี้พบกันอีกครั้งครับในคืนวันจันทร์ครับสวัสดีครับมึงคนแห้งๆนะเห็ดคือเห็ดเบี้ยงไงเห็ดคือกินล่า